สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มาแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นแฟนเพจพูดแฟนนะคะก็แล้วก็มาลงตอนที่5ให้ตามสัญญาแล้วต่อไปเราก็จะลงแบบครั้งละ2ตอนไปเรื่อยๆนะคะก็เลยอยากจะถามว่าคลิปต่อไปอยากดูเรื่องครอบครัวทานากะหรือว่าเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนถ้าอันไหนเยอะเดี๋ยวเราจะลงอันนั้นให้โอเคค่ะบ๊ายบายถ้าอ่านผิดนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะอากาศแสงกลิ่นคำอธิษฐานเสียงมันกำลังย้ำเปิดจิตสำนึกของฉันมีเพียงเรื่องเดียวที่ดันนึกขึ้นได้ฉันปรารถนาความตายจากการต่อสู้อยากจะล้มลงไปทั้งที่มีเจตนาล้มที่จะต่อสู้อยู่ฉันปรารถนาที่จะได้พบเจอกับตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าฉันคราวนี้แหละฉันจะตามหาคนที่จะมาฆ่าฉันให้ได้ ทรมานอะไรกันเกิดอะไรขึ้นโทษทีนะแต่ข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องนะร่างนั้นเป็นร่างของลูกสาวขุนนางคู่หนึ่งทั้งคู่อยากจะช่วยลูกสาวที่ทรมานอยู่เลยจ้างข้ามาด้วยเงินก้อนโตแต่ดูเหมือนจะสายไปข้าเลยใช้เวทอัญเชิญวิญญาณของเจ้ามาเพื่อใส่แทนที่คงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเพราะร่างนั้นได้เกินขีดจำกัดไปนานแล้วเจ้าเป็นใครจากที่ไหนข้าไม่รู้จักหรอกจะเป็นวิญญาณของวายร้ายปีศาจหรือวิญญาณร้ายแต่ขอร้องล่ะช่วยมีชีวิตอยู่จนกว่าข้าจะได้รับเงินแล้วออกไปจากเกาะนี้ได้ทีนะข้าต้องการเงินจริงๆต้องขอโทษจริงๆถ้าเจอกันอีกครั้งที่นรกแล้วก็จะฆ่าข้าก็ย่อมได้หรือก็คือมาฝืนปลุกฉันที่ได้ตายไปแล้วจับมายัดใส่ร่างที่ป่วยตายนี่ให้ฉันลิ้มรสของความตายเป็นครั้งที่2เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่1วันงั้นเหรอถ้าไม่ใช่ฉันแล้วก็คงตายไปแล้วล่ะเนี่ยนี่ปวดตื่นขึ้นมาทีไม่สิเขย่าแรงขนาดนี้อาจจะขีดจริงๆก็ได้เธอเป็นดั่งสมบัติของเราเลยนะเนี่ยรู้แล้วนะก็เข้าใจอยู่หรอกว่าดีใจที่แก้วตาดวงใจของตัวเองกับมันมีชีวิตน่ะแต่อย่าเขย่าแรงนักสิเดี๋ยวได้ตายจริงๆหรอกท่านทั้งสองครับในตอนนี้ปล่อยให้คุณหนูได้พักผ่อนร่างกายก่อนเถอะครับน่ะนั่นสินะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้สั่นกระดิ่งเรียกเลยนะเครื่องแต่งกายของพ่อแม่ก็ดูดีใช้ได้เลยคนรับใช้ก็มีด้วยเป็นพวกชนชั้นสูงของขุนนางอีกทีนึงนั้นเหรอเอาเถอะจะยังไงก็ช่างนอกจากจะได้รับร่างนี้มาแล้วฉันยังต้องใช้ชีวิตต่อจากนี้ในฐานะของเมียเช่นนั้นแล้วอย่างน้อยฉันก็ควรจะสำเร็จในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เธอเคยแบกรับไว้ด้วยเพื่อการนั้นแล้วก่อนอื่นต้องเอาชนะเจ้าโรคร้ายนี้ให้ได้เสียก่อนเดิมทีไม่ว่าใครต่างก็มีปราณไหลเวียนอยู่ในร่างกายอย่างไม่รู้ตัวแต่พอร่างกายนี้อ่อนแอมากจึงทำให้การไหลเวียนของปราณติดขัดต้นตอของเชื้อคือปอดนั้นเหรอเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยฟื้นฟูการชำระล้างตัวเองและพลังภายในร่างกายถ้าสามารถควบคุมปราณได้ดีแล้วก็จะโรคภัยใดๆก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นใครกันแน่นะการที่สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าปราณได้อย่างใจนึกมั่นคงมาจากความทรงจำส่วนหนึ่งของวิญญาณเอาเถอะจากนี้ไปเป็นเดือนปีหากได้อาบเลือดฟาดฟันเนื้อมัวเมาไปกับสงครามและการฆ่าฟันเดี๋ยวก็คงจะนึกเรื่องที่จำเป็นได้เองนั่นแหละเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่เธอเสียไปให้เองฉันคือเนียลิสตันเด็กสาววัย4ขวบที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายงานอดิเรกคือการกินอาหารเหลวดื่มยาและพักผ่อนเครื่องเทศที่ชอบคือเกลือเครื่องปรุงที่ชอบคือการนำรสชาติของวัตถุดิบมาใช้งานและไม่ได้พูดล้อเล่นด้วยความฝันในอนาคตคือการได้ทานสเต็กชิ้นโตที่ไม่ได้ใส่แค่เกลืออย่างเดียวเยี่ยมอย่างกับเนียตัวจริงเสียงจริงถึงจะไม่มีความทรงจำของเนียก็เถอะนะอะควรทำเป็นออดอ้อนว่าโตไปหนูจะไปเป็นภรรยาของป๊าป๊าอะไรแบบนี้ไหมนะล่าเริงจนเทียบไม่ได้กับเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะจะว่าไปเป็นสวนที่กว้างจังนะต้องเป็นถึงข้าทหารของคุณนางลำดับที่4นะคะลำแบบที่4อ้าวไม่เคยได้ยินหรอคะมาตำหนิความไม่รู้ของเด็ก4ขวบเนี่ยไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอนั่นฟังดูไม่ใช่คำตอบของเด็ก4ขวบเลยนะคะอาณาจักรอันวานี้นั้นมีระบบชนชั้นสูงโดยเริ่มจากกษัตริย์ที่เป็นลำดับที่1ลงไปจนถึง15ค่ะลำดับที่12ถึง15นั้นจะเป็นราษฎรทั่วไปส่วนลำดับที่11ขึ้นไปคือเหล่าขุนนางค่ะลำดับที่4อย่างตระกูลลิสตันนั้นเป็นลำดับที่อาณาจักรนี้มีไม่ถึง10ตระกูลด้วยซ้ำค่ะและเหล่าขุนนางนั้นจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลเกาะลอยฟ้าค่ะตระกูลลิสตันเองก็ทำหน้าที่ดูแลเช่นกันเกาะลอยฟ้านี้รวมไปถึงเกาะอื่นๆในเขต
รวมทั้งหมด17เกาะด้วยกันค่ะเกาะลอยฟ้าอ๋อนั่นคือเรือของท่านนีนค่ะเพราะช่วงปิดเทอมฤดูร้อนได้มาถึงแล้วจึงได้กลับมาจากหอพักที่โรงเรียนค่ะเหมือนว่าคนส่วนใหญ่เขาจะใช้เรือบินเหล็กกันนี่นะแต่นี่กลับเป็นเรือบินไม้ของเก่างั้นเหรอเพียงภายนอกเท่านั้นแหละค่ะส่วนข้างในนั้นเป็นของรุ่นใหม่สุดเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นรสนิยมของท่านนีนนะคะนีนพี่ชายของเมียงั้นเหรอจากที่ลิโนคิสบอกมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สนิทกันแต่จะเป็นคนแบบไหนกันนะเนี่ยโอ้ต้องเป็นผู้ชายที่ในอนาคตจะทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องหลั่งน้ำตาแน่ๆยินดีต้อนรับกลับนะคะท่านพี่ถึงจะได้ยินว่ากลับมาแข็งแรงแล้วก็เถอะแต่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องนอนแล้วเหรอค่ะสุขภาพร่างกายกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะตกใจนะเนี่ยตอนที่ฉันกำลังจะย้ายไปอยู่หอพักเพื่อเข้าเรียนยังดูสภาพย่ำแย่ขนาดนั้นเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลฉันนะคะถึงความจริงจะเป็นเพราะขัดเกลาปานก็เถอะคงจะเหนื่อยจากการเดินทางใช่ไหมคะงั้นไปเปลี่ยนชุดที่ห้องก่อนดีไหมคะหลังจากนี้ไว้มาคุยกันนะจะจัดการ3คนด้วยมือขวาข้างเดียวทั้งที่นั่งอยู่บนรถเข็นก็ยังได้เลยนะถึงทุกคนจะแข็งแกร่งพอสมควรเพราะเป็นทั้งคนใช้และองค์ครักก็เถอะนะการที่เราแข็งแกร่งเกินไปนี่ก็เป็นบาปเหมือนกันนะอะไรนะคะคุณหนูจู่ๆก็การนอนทั้งวันเนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอก็เพราะมันจำเป็นนี่คะนี่ลิโนคิดใช้ไอ้นั่นไม่ได้เหรอการจะใช้สิ่งนั้นได้ต้องขออนุญาตจากนายท่านและนายหญิงก่อนนะคะไอ้นั่นที่ว่าคืออะไรหรอคะโอ้นี่มันเมียชอบดูเมจิกวิชั่นแทนการที่ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นี่นะแต่พออาจมีภาพที่เป็นตัวกระตุ้นที่รุนแรงจนส่งผลเสียกับร่างกายได้นายท่านเลยสั่งห้ามไว้นะคะอ๋อนั่นสินะเป็นงั้นเองหรอกเหรอแผ่นคริสตัลงั้นเหรอถ้าเอาไอ้นี่ไปทุบหัวคนแล้วก็คงได้แตกกระจุยเป็นเสียงๆแน่เพียงแค่สัมผัสรอบเดียวก็เปลี่ยนภาพได้มีเสียงเล่นด้วยกำลังแสดงภาพจากที่ไหนกันแน่นะถึงไม่รู้ทั้งทฤษฎีและหลักการทำงานแต่น่าสนใจจังแฮะนอกจากใช้ค่าเวลาได้แล้วยังดูข้อมูลได้ด้วยในช่วงที่ฉันตายมีการประดิษฐ์ของมหัศจรรย์แบบนี้ด้วยหรือนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะมนุษยชาติถ้าเนี่ยตอนนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนะไว้ถ้านายท่านกลับมาแล้วเราลองไปถามกันเถอะนะคะยอดเยี่ยมมากท่านพี่บุญคุณครั้งนี้ฉันจะตอบแทนแน่นอนเฮ้ถึงจะรู้สึกตังหิดที่เธอทำตัวเหมือนอยู่เหนือกว่าก็เธอนะแต่เธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะคุณหนูคะห้ามใช้เมจิกวิชั่นหลังจากเวลานี้ของวันค่ะคุณหนูคะภาพนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ดูได้นะคะคุณหนูคะไม่ได้นะคะคุณหนูคะคุณหนูคะคุณหนูคะลีโนคิสเอาแต่ห้ามอยู่ได้ภาพนี้ห้ามดูนะคะไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพ่อแม่นั่นแหละภาพที่ได้รับอนุญาตให้ดูได้จะมีน้อยเกินไปไหมอะอยากดูการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีเลือดสาดก้อนเนื้อกระเด็นไปมาจังลิโนคิสไม่มีภาพที่อยากดูบ้างเหรอดิฉันเหรอคะนั่นสินะคะพวกแนวรักใคร่ละมั้งคะเรื่องน่ารำคาญแบบนั้นมีอะไรดีกันแค่บอกนัดกันไปเรื่องก็จบแล้วไม่ใช่หรือไงก็นะคะถึงคุณหนูจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เด็ก4ขวบก็ยังเป็นแค่เด็ก4ขวบอยู่วันนั้นข้ามสินะคะคงไม่เข้าใจถึงหัวใจอันละเอียดอ่อนของผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถบอกชอบออกไปตรงๆได้หรอกค่ะหยามกันชัดๆเธอเองก็ยังอายุแค่16ปีเองไม่ใช่เหรอสุดท้ายภาพที่ดูได้ก็มีแค่ทิวทัศน์ไม่ก็สารคดีการท่องเที่ยวในเขตลิสตันแค่นั้นเองชายคนนี้ดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงวันเลยฮะน่าอิจฉาจังวู้สุดยอดไปเลยช่องที่ดูได้ก็มีน้อยแถมยังฉากซ้ำอีกช่วยไม่ได้นะเพราะดูเหมือนว่าในการพัฒนาจะมีน้อยแต่มันก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับฉันที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกลิโนคิสฉันอยากออกไปที่สวนอยากไปขอบคุณท่านพี่เรื่องเมจิกวิชั่นน่ะขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะท่านพี่คะดาบไม่ใช่สิ่งที่มีไว้ทุบตีแต่ต้องใช้ใบมีดเลื่อนผ่านเพื่อตัดให้ขาดต่างหากค่ะหากไม่ทำเช่นนั้นใบมีดจะทื่อเอาเอียงไปแนวนอนสิค่ะจับด้วยมือทั้งสองข้างตั้งตรงขึ้นสูงกำหนดลมหายใจประสานปานก้าวไป1ก้าวอย่างช้าๆค่ะคุณหนูคะถ้ามีพลังกายอีกสักหน่อยแล้วก็คงจะดีถึงใช้ปานช่วยแล้วแต่ก็ยังฟันแค่รอบเดียวไม่ไหวนี่สิเป็นอะไรไหมคะแรงจับมีไม่พอจนดาบหลุดมือไปเลยฮะถึงจะกะฟันให้ขาดไปเลยก็เถอะแต่สำหรับฉันในตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งนั้นนับว่าดีแล้วเรามั้งเดิมทีถ้าฉันใช้มือเปล่าต้องตัดได้อยู่แล้วล่ะการออกแบบของอาวุธนั้นมีเหตุผลของมันอยู่ถ้าท่านพี่อยากจะทุบตีด้วยกำลังเช่นนี้แล้วก็น่าจะมีอาวุธที่เหมาะสมกว่านี้
อย่างเช่นกระบองหรืออาวุธที่มีน้ำหนักและแข็งแรงนะคะขออภัยที่มารบกวนค่ะลิโนคิสไปกันเถอะค่ะค่ะไปเรียนเรื่องแบบนั้นมาจากไหนหรอคะหนังสือไงก็หนูยังอ่านตัวหนังสือยากๆไม่ออกเลยไม่ใช่หรอคะหนังสือภาพไงล่ะไม่มีหนังสือภาพที่สอนวิธีตัดไม้หรอกนะคะอย่าเซาซีนักสิหญิงสาวก็ต้องมีความลับบ้างเป็นธรรมดาพะเพิ่ง4 ขวบเองมีความลับแล้วหรอคะสำหรับพี่ชายที่ตั้งใจฝึกฝนวิชาดาบอยู่ทุกวันคงไม่มีวิธีตอบแทนที่ดีไปกว่านี้แล้วล่ะสำหรับคนที่ตั้งใจจะเป็นนักรบแล้วคงช่วยได้ไม่มากก็น้อยสุขสันต์วันเกิดนะเนี่ยขอบคุณค่ะท่านพ่อท่านแม่พอได้เห็นลูกอยู่จนถึง5 ขวบแบบนี้แม่ก็ดีใจแล้วล่ะอ๋อใช่เลยล่ะถ้าผลตรวจสุขภาพครั้งหน้าได้รับการอนุญาตแล้วก็มาย้ายเตียงผู้ป่วยนี่ออกไปกันเถอะด้วยการรักษาด้วยปราณและอาหารการกินที่ดีในที่สุดก็สามารถกำจัดโรคนี้ออกไปได้แล้วช่างน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งขอรับถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยเพราะร่างกายนี้อ่อนแอมากก็เถอะว่าแล้วเชียวอร่อยกว่าอาหารเหลวสำหรับคนป่วยจริงๆด้วยสักวันคงจะได้กินสเต็กชิ้นใหญ่ตามที่ฝันไว้จะว่าไปเนี่ยเรื่องที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้ลูกโอเคจริงงั้นเหรออืมไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ1 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้แล้วมาตามหาวิธีรักษาเนี่ยด้วยการประกาศให้โลกรู้ผ่านเมจิกวิชั่นกันเถอะพ่อแม่ของเนียเป็นเจ้าของบริษัทที่ควบคุมดูแลการถ่ายทอดในช่องต่างๆของ Magic Vision ในเขตลินสตันหรือก็คือเป็นผู้จัดการของบริษัทที่ควบคุมการออกอากาศนั่นเองจำนวนช่องที่มีนั้นมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตที่สนใจในกิจการเกี่ยวกับ Magic Vision ในปัจจุบันอาจจะยังมีแค่ในเมืองหลวงกับเขตลินสตันแต่ทั้งสองเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่ของกิจการเกี่ยวกับ Magic Vision จึงได้นำมันเข้ามาในเขตถึงจะเป็นนวัตกรรมที่อาจทำเงินได้มหาศาลแต่ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อหรือผลิตกระดาษคริสตัลนั้นก็สูงมากเช่นกันปัจจุบันอยู่ในช่วงที่พวกคนกระเป๋าหนักจะซื้อกระดาษคริสตัลมาจำนวนหนึ่งเพื่อรอดูท่าทีของจิตการพอได้ทำการประกาศตามหาวิธีรักษาให้ลูกสาวของตัวเองทั้งสองจึงคิดว่าจะประกาศถึงผลลัพธ์ด้วยเพื่อแลกกับที่ได้รับร่างของเนียมาฉันก็ควรตอบแทนพ่อแม่ทั้งสองคนด้วยมาถ่ายทอดผ่านเมจิกวิชั่นให้รู้ถึงความเป็นอยู่ของหนูกันเถอะค่ะใครก็ได้ไปเอากล้องมาให้ทีครับท่านพี่ยุ่งอยู่แท้ๆต้องขอโทษด้วยนะคะเพิ่งจะกลับมาจากการปิดภาคเรียนฤดูหนาวเมื่อวานนี้แท้ๆไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้นหรอกกะคุณหนูคะคุณหนูนั่นเดริโอไงคะคุณเบนเดริโออ๋อคนในสารคดีการท่องเที่ยวในเขตลิสตันเธอคือเนียสินะยินดีให้รู้จักผมชื่อเบนเดริโอวันนี้จะทำการถ่ายทำฝากตัวด้วยนะยินดีให้รู้จักค่ะฉันเนียลิสตันค่ะฉันเห็นหน้าของคุณอยู่บนกระดานคริสตัลทุกวันเลยค่ะโอ้แล้วมีความเห็นยังไงบ้างล่ะดูแล้วค่อยเป็นค่อยไปดีฉันชอบนะคะแค่ไม่คิดว่ามีฉากดื่มเหล้าเยอะไปหน่อยหรอคะฮ่าฮ่าฮ่าก็คิดนั่นอยู่เหมือนกันแต่คนดูชอบพวกเหล้าหรือของประจำเขตดีนะพอหลังจากออกอากาศจบนี่ขายได้เป็นเทน้ำเทท่าเชียวล่ะอย่างนี้นี่เองเพราะคนแบบฉันชอบซื้ออะไรแบบนั้นสินะไม่คิดเลยว่าจะมีการวางแผนไว้ด้วยผู้กำกับคะเรื่องภาพลักษณ์ของเนียจังคือว่าจะทำยังไงกับสีผมนั่นดีคะอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรองั้นเหรอเพราะสีผมต่างกับพ่อแม่นี่เองคงเป็นเพราะพลังเวทที่ประคองชีวิตถูกตัดไปช่วงที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายเลยกลายเป็นสีขาวไปสินะปล่อยผมให้เป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะนี่คือหลักฐานของการต่อสู้ระหว่างฉันกับโลกร้ายนี้และเป็นหลักฐานของเนียลิสตันที่ดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องต้องอายนี่คะเข้าใจแล้วเหรอถ้าเนียว่ามองแบบนั้นก็ให้มันเป็นแบบนั้นกันเถอะถ้างั้นเริ่มแล้วนะครับช่วยมองกล้องที่ระดับสายตาด้วยนะครับเด็กสาวผู้ต่อสู้กับโลกร้ายได้ถูกช่วยไว้แล้วความจริงนี้จะเปลี่ยนอนาคตของวงการ Magic Vision ที่พร้อมจะขยายใหญ่ไปอย่างมหาศาลและผู้เดินท่ามกลางฝนเลือดที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้ด้วยมือเปล่ามือสีขาวที่เยียวยาผู้ที่บาดเจ็บและล้มลงไปสังหารเหล่าอัศวินฟันผ่านเกาะแข็งเรากลับเป็นเพียงกระดาษบางๆผู้แสวงหาการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายผู้ปรารถนาความตายท่ามกลางฉายาเหล่านั้นนามที่ถูกเรียกขานมากที่สุดก็คือคุณหนูคลั่งเมียลิสตันเรื่องราวที่จะถูกจารึกไว้บนหน้าแรกของประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นที่นี่อยากให้ไปปรากฏตัวในเมจิกวิชั่นอีกครั้งพอดีการถ่ายทอดสดครั้งก่อนได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะเลยอยากจะขอร้องพวกเธออีกสักครั้งคิดว่ายังไงล่ะ
ไม่ว่ายังไงเมจิกวิชั่นกับกระดานคริสตัลก็ต้องการตัวแทนโฆษณานะถึงจะเป็นกระดานคริสตัลขนาดเล็กแต่มีราคาเท่ากับรายได้หลายปีของคนทั่วไปในการจะรับภาพมาก็ต้องการเสาสัญญาณเวทแถมยังต้องมีศิลาเวทเพื่อเป็นพลังชีวิตขับเคลื่อนของกระดานคริสตัลอีกเป็นเส้นทางที่ยากลำบากจริงๆถ้าเช่นนั้นคนที่ควรได้รับหน้าที่นั้นก็คือเนียครับตัวผมนั้นถ้าหมดช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวก็ต้องกลับไปที่หอพักที่โรงเรียนคงจัดหาเวลาได้ยากครับลูกสาวของคุณนาของเขตที่รอดชีวิตมาได้เพราะเมจิกวิชั่นเนียคือตัวตนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมจิกวิชั่นครับอาจเป็นเพราะไม่ค่อยมีเด็กปรากฏตัวในเมจิกวิชั่นเลยทำให้ผู้ชมมีความสนใจหรือความอยากติดตามในตัวเนียมากขึ้นถ้าเป็นเนียตอนนี้แล้วก็ต้องเป็นมาสคอตที่ดีของบริษัทในโฆษณาเมจิกวิชั่นได้แน่ๆทุกคนคงคิดอะไรแบบนี้อยู่สินะครับโหนึกไม่ถึงเลยว่านี่เป็นมันสมองของเด็ก6ขวบถ้าในทางหลักการแล้วก็ใช่แล้วล่ะเนียอยากปรากฏตัวในเมจิกวิชั่นอีกครั้งไหมถ้าท่านพ่อปรารถนาแล้วก็หนูก็จะทำตามค่ะหนูอยากตอบแทนความรักและความห่วงใยที่ได้รับมาค่ะพ่อแม่ไม่ได้อยากได้อะไรแบบนั้นหรอกจ้ะที่อยากรู้คือความต้องการของเนียต่างหากล่ะการตอบแทนท่านพ่อท่านแม่โดยการเป็นพลังให้นั่นคือความต้องการของหนูค่ะในฐานะลูกสาวของตระกูลลิสตันการจะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคะและเพื่อตัวของเนียเองด้วยถึงจะพูดไปแบบนั้นก็เถอะแต่เอาจริงๆควรจะทำอะไรดีล่ะพิชิตรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวตามตำราไล่ปราบผู้มีอิทธิพลไปทีละคนถึงจะอยากทำก็เถอะแต่คงไม่ได้สินะควรจะทำอะไรในฐานะมาสคอตงั้นเหรอใช่แล้วล่ะจะว่าไปสีหน้าดูไม่ดีเลยนะคะท่านพี่วันนี้ก็มีจดหมายจากแฟนๆส่งมาอีกแล้วนะถึงจะยังไม่ได้อ่านก็เถอะตั้งแต่ปรากฏตัวในเมจิกวิชั่นก็ดังมันพูดแตกเลยนี่คะยิ่งกว่าฉันอีกจดหมายพวกนี้ถูกคัดกรองโดยพวกท่านพ่อแล้วนี่ไม่เห็นต้องกลัวขนาดนั้นเลยก็ได้มั้งนั่นมันก็ใช่อยู่หรอกแต่งงานกับผู้ชายโอเคไหมครับรับจนถึงอายุเท่าไหร่คะรักน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 ะจะเรียกว่าแผลใจหรืออะไรดีชายผู้ที่ทำให้ทั้งหญิงและชายต้องหลั่งน้ำตาเนี่ยถึงจะทำหน้าหดหู่ก็ยังดูดีแฮะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะพี่เองก็ลองไปหาข้อมูลเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะดูเหมือนว่าคนที่เข้าร่วมในธุรกิจ Magic Vision เดิมทีจะเป็นคนที่อยากช่วยเธอที่ร่างกายอ่อนแอนะแต่แน่นอนว่าพวกเขาคงคิดไปไม่ถึงเรื่องที่สิ่งนี้อาจจะทำกำไรมหาศาลได้ด้วยล่ะพี่คาดว่าหลังจากนี้ตระกูลลิสตันคงจะทุ่มเงินเป็นจำนวนมากกับธุรกิจนี้ทรัพย์สินของตระกูลลิสตันควรถูกใช้ไปกับการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเขตแต่ตอนนี้อาจจะกำลังใช้เงินภาษีที่ไม่ควรใช้ไปในการลงทุนด้วยก็ได้แล้วตอนนี้สถานการณ์การเงินของตระกูลเป็นยังไงบ้างหรอคะก็คิดว่าน่าจะยังมีเงินที่ท่านปู่เก็บไว้อยู่หรอกและคิดว่าน่าจะสามารถทำให้ไม่ล้มละลายภายในปี2ปีนี้ด้วยหรือถ้าพูดอีกอย่างก็คือถ้าภายใน 1-2 ปีนี้ไม่สามารถทำกำไรจาก Magic Vision ได้แล้วก็ตระกูลลิสตันต้องตกอยู่ในอันตรายแน่บุญคุณที่ฉันควรตอบแทนนั้นหนักหนาเพียงนี้เลยเหรอไม่ใช่เรื่องที่เนียจะต้องไปใส่ใจหรอกเผอพี่นะมีแฟนคลับที่กระเป๋าหนักอยู่เพียบเลยนี่ถ้าให้มาเป็นภรรยาและเข้าร่วมกับตระกูลเท่านี้ก็น่าจะพอทำกำไรได้อยู่นะคิดว่านะโชคดีที่ไม่มีคู่มั่นถ้าอดทนสักหน่อยแล้วก็หยุดเลยนะพวกที่ฉลาดเกินไปนี่หยุดคิดไม่ได้เลยสินะสาเหตุที่มัวพะวงกับจดหมายจากแฟนคลับคืองี้เองงั้นเหรอเนี่ยท่านพี่เป็นผู้สืบทอดของตระกูลลิสตันไม่ใช่เหรอในสถานการณ์นั้นควรจะเป็นหนูแทนสิถ้าสถานการณ์บังคับแล้วก็ผันตัวไปเป็นนักผจญภัยและล่ามอนสเตอร์ที่ทำเงินได้ดีกลับไปสู่วันวานที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อและการต่อสู้ฮะไม่ได้แย่อย่างที่คิดแฮะไม่สิใช้ได้เลยนี่ไม่ได้นะพี่ชายภาษาอะไรแค่ปกป้องน้องสาวตัวเองก็ยังทำไม่ได้ท่านพี่เนี่ยน่ารักจังเลยนะอยากถ่ายทอดความน่ารักนี้ให้โลกรู้ผ่านเมจิกวิชั่นจังเลยบางทีเธอก็ทำตัวเหมือนอยู่เหนือกว่าจังเลยนะถ้ามีเงินแล้วก็สรุปคือสิ่งที่ฉันทำเพื่อตระกูลลิสตันได้คือปรากฏตัวในเมจิกวิชั่นและเผยแพร่พระธรรมนี้ให้โลกได้รับรู้และเพื่อหาทางรอดให้พี่ชายที่แสนน่ารักด้วย1เดือนต่อมาเกาะลอยฟ้ามีเยอะจังเลยนะว่ากันว่าเดิมทีเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ติดกับทะเลเลยนะคะวันหนึ่งเทพมารวินันดาผู้ผ่าแผ่นดินก็ได้ทำการแยกทวีตออกเป็นชิ้นๆและชิ้นส่วนแผ่นดินกว่าครึ่งก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเพราะการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหันทำให้เหล่าสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่อเอาชีวิตรอดเขาวงกฏที่ถูกเรียกว่าดันเจียนเองก็มีนะคะแถมยังมีทรัพยากรที่หายากที่กำลังทำการตรวจสอบอยู่ด้วยค่ะรู้เยอะจังเลยนะฉันสำเร็จการศึกษามาจากหลักสูตรนักผจญภัยขั้นกลางของสถาบันอันวานค่ะนี่เน็ตเองก็ด้วยนะคะ
ผู้ติดตามของพี่ชายชินกับการเคลื่อนไหวของเรือบินเรียงคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะถ่ายทำมาตั้ง5ครั้งแล้วนี่นะถึงจะยังประหลาดใจที่เจ้าก้อนเหล็กนี่สามารถบินได้ก็เถอะทำไมถึงไม่ค่อยรู้สึกถึงความสั่นไหวหรือลมเลยนะเพราะมีเวทต้านลมจากศิลาเวทอยู่นะคะคฤหาสน์บนเกาะของตระกูลลิสตันเองก็มีนะคะที่สำคัญกว่านั้นถ้าร่างกายรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ให้รีบบอกทันทีเลยนะคะเพราะช่วงนี้มีการถ่ายทำเยอะมากขึ้นเลยทำให้ใช้เวลาไปนานกว่าที่คิดนะคะคอสเรียนมารยาทการตรวจสอบเกษตรผลฉันเรียนทำอาหารทำขนมหวานนั่นสินะอย่างตอนที่ถ่ายทำการทำขนมแต่นี่อยู่ระหว่างถ่ายทำนะครับอยากกินคุกกี้ที่คุณหนูอบอ่ะอยากกินก็มีคนทำตัวเป็นปัญหาขึ้นมาด้วยนี่นะเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะคะอ่ะคุณหนูคะนี่เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจฟื้นฟูดาบและโรงงานที่ขอไว้ก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณนะดาบแค่อ่านเกี่ยวกับกระบวนการแค่นี้ก็รู้แล้วว่าการฟื้นฟูดาบนั้นยากลำบากแค่ไหนในอดีตเราเคยหักดาบชั้นยอดทำลายดาบศักดิ์สิทธิ์แยกส่วนดาบมารวันแล้ววันเล่าทุกวี่ทุกวันทำลายความตั้งใจและผลงานของช่างฝีมือเป็นว่าเล่นรู้สึกเหมือนจะเคยทำไม่ได้ทำไปสินะตัวฉันถึงคิดว่าจะเคยทำก็เถอะไม่สิไม่หรอกไม่หรอกถึงจะไม่รู้เพราะจำไม่ได้ก็เถอะแต่ไม่น่าจะทำไปหรอกนะอ่ะคุณหนูคะใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะไม่ได้ทำหรอกเนอะอะไรหรอคะอรุณสวัสดิ์ค่ะในการเยี่ยมชมธุรกิจของยาลิสตันของวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมคุณนักฟื้นฟูดาบกันค่ะมาเริ่มกันเถอะค่ะการฟื้นฟูดาบนั้นมีอยู่หลายขั้นตอนครับที่กำลังทำอยู่ตรงนั้นคือการซ่อมแซมรอยต่างๆบนใบดาบส่วนคุณพ่อที่อยู่ด้านในนั้นกำลังซ่อมแซมส่วนที่ฟื้นฟูกลับมาไม่ได้อย่างตะไบหรือสีเคลือบอยู่ครับชายคนนั้นท่าทางเอาเรื่องเลยนี่ช่างฝีมือก็ถือว่าเป็นผู้ที่แบกดาบไว้เช่นกันหากเป็นนักรบแล้วก็คงหน้าประมือด้วยหน้าดูไม่เพียงแค่ดาบในชุดเกราะเท่านั้นพวกเรายังรับซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องประดับหรืองานฝีมืออื่นๆด้วยนะครับอุปกรณ์หนังสัตว์เองก็รับด้วยเช่นกันครับแต่งานประเภทนั้นจะมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่คิดว่าพอติดป้ายว่ารับซ่อมแซมดาบแล้วอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะขึ้นมาก็ได้นะครับอ๋อจะว่าไปก็ใช่นะคะส่วนที่คุณเนียได้จ้างวานให้ซ่อมแซมในครั้งนี้นั้นคือดาบสั้นเล่มนี้ครับก็คิดไว้แล้วหรอว่าถึงเด็กอย่างฉันจะมาจับดาบก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้จับดาบจริงๆถึงจะขึ้นสนิมก็เถอะขอใช้เป็นคนทำจะได้ไหมคะขอฝากคุณเนียจัดการส่วนฝักดาบด้วยนะครับส่วนทางใบดาบพวกเราจะจัดการเองครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยพอดีว่าฉันถนัดเรื่องการใช้มือนะคะส่วนทางด้านนั้นการซ่อมแซมดาบแสนสนุกเป็นยังไงบ้างคะครับทางนั้นเองก็เป็นไปได้ด้วยดีเช่นกันครับคัทขอบพระคุณมากครับทางนี้ต่างหากเหรอที่ต้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับดาบนั่นไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงเหรอฮึถ้าเป็นระดับคุณแล้วก็ถึงจะเป็นดาบขึ้นสนิมก็คงจะตัดได้ขาดใช่ไหมล่ะคะฮึเด็กยังแกจะมารู้อะไรก็เพราะไม่รู้ถึงได้ถามอยู่นี่ไงขอโทษนะคะนี่อาจจะเป็นการเสียมารยาทแต่แม้แต่ฉันเองก็ยังทำได้เลยฮะอ่ะกดแล้วกดแล้วเป็นไปตามแผนถ้างั้นก็ลองทำให้ดูหน่อยเป็นไงถ้าแกทำได้แล้วก็ข้าเองก็จะทำให้ดูบ้างดาบของข้านะไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์นะเว้ยอย่านะคะคุณหนูแม่อุตส่าห์มาที่ที่มีอาวุธเต็มไปหมดขนาดนี้ทั้งทีใครจะไปอดทนไม่ให้ฟันแม้แต่ครั้งเดียวได้กันขอยืมสักคู่นะคะน้ำหนักกำลังดีเลยคนละเรื่องกับดาบไม้เลยรู้สึกว่าศูนย์กลางน้ำหนักจะเอียงไปนิดนึงเลยฟันเฉียงไปนิดแฮะว่าแล้วเชียวเจ้านี่คงไม่ใช่ดาบที่ดีอะไรสินะเนียจังจะไปถ่ายทำที่ต่อไปแล้วนะค่ะเช่นนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากสำหรับความร่วมมือในการถ่ายทำวันนี้นะคะถึงจะนิดเดียวก็เถอะแต่ก็ได้ริ้มรสความรู้สึกเวลาต่อสู้มาแล้วร่างกายเองก็แข็งแรงขึ้นมากหวาสนุกจังโถคุณหนูนี่แล้วก็ชื่อเสียงของเนียตอนนี้ค่อนข้างดีเลยล่ะต้องขอบคุณลูกเลยกระดานคริสตัลถึงได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถึงจะยังเป็นราคาที่ครอบครัวทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ก็เถอะแต่ก็เริ่มมีการติดตั้งในที่ต่างๆแล้วและยังไม่ใช่เพียงแค่สมาคมการค้าขนาดใหญ่เท่านั้นแม้แต่สมาคมการค้าขนาดเล็กบริษัททั่วไปที่ว่าการประจำเขตโรงละครหรือแม้กระทั่งศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเองก็ด้วยถ้าทำประโยชน์ให้ได้หนูก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณลูกเลยนะมีของที่อยากได้หรือเปล่าแล้วแต่ท่านพ่อเลยค่ะถึงจะอยากขออะไรอย่างการต่อสู้ที่สามารถปะมือกันได้ก็เถอะแต่คงเป็นไปไม่ได้สินะถึงจะยังไม่แน่นอนแต่หนทางในการทำกำไรจากเมจิกวิชั่นก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาทีละนิด
จะไหลตามกระแสไปทั้งอย่างนี้จนสถานะการเงินของตระกูลลิสตันได้รับการแก้ไขก็คงจะได้แล้วมั้งเนี่ยจ๊ะที่จริงแล้วมีคำขอที่ไม่ใช่งานทั่วไปมาถึงลูกนะหมายถึงงานอื่นที่ไม่ใช่การถ่ายทำรายการการเยี่ยมชมธุรกิจหรอคะใช่แล้วจ้ะลูกยังจำคุณนายรายได้ไหมมาดามจากตระกูลขุนนางลำดับที่3ที่มาแนะนำเรื่องมารยาทตอนถ่ายทำครั้งแรกใช่ไหมคะใช่จ้ะคุณนายเขาอยากให้ลูกไปแสดงละครผ่านการแนะนำของเขาดูนะคะแสดงละครเป็นละครที่โด่งดังมากแม้กระทั่งในเมืองหลวงที่มีชื่อว่าคณะละครไอโรสนะจ๊ะคณะละครไอโรสเจ้าชายแฝดน้ำแข็งนั่นน่ะเหรอฮู้ลิโนคิสชอบดูผ่านMagic Visionอยู่บ่อยๆนี่นะก็ตามนั้นเลยจ้ะถึงจะยังเป็นละครใหม่แต่คิดว่าเริ่มเป็นที่พูดถึงกันแล้วล่ะค่ะคุณหนูคะคุณหนูนี่มันเป็นงานเดบิวต์ตัวนักแสดงเลยนะคะงานเดบิวต์เลยนะคะเมืองหลวงอันวานสมแล้วที่เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่ใหญ่ดีจริงๆเชื่ออยู่ใกล้ๆกันด้วยนะคะคุณหนูเพื่อไม่ให้หลงทางจะจับมือก็ได้นะคะทั้งสองมือนั่นเธอถือของอยู่ไม่ใช่หรือไงงั้นจะจับแขนเสื้อก็ได้นะคะไม่ล่ะรีบไปกันเถอะคุณนายรายรออยู่นะพอคุณหนูเดินเองได้โดยไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยได้สกินชิปกันเลยนะคะฉันเหงาจังเลยค่ะพูดอะไรของเธอเนี่ยยินดีที่รู้จักนะท่านเนี่ยกับผมหัวหน้าคณะละครไอโรสยูริอัตโดฮานครับส่วนดิฉันนักแสดงของคณะละครไอโรสและน้องสาวของยูริอัตลูชิดะค่ะยินดีที่รู้จักเช่นกันฉันเนียลิสตันค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการเชิญชวนในครั้งนี้นะคะเจ้าชายแฝดตัวจริงเสียงจริงคุณนายอะไรเป็นคนรู้จักของทั้งสองคนเหรอคะจะพูดให้ถูกก็คือญาตินะจ๊ะเขาทั้งสองเป็นลูกชายของพี่สาวของฉันหรือก็คือเป็นหลานของฉันนะจ๊ะพวกเราได้รับการติดต่อจากท่านป้ามาว่าอยากให้ท่านเนียที่ปรากฏตัวใน Magic Vision บ่อยๆได้มาเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้นะครับถ้าอย่างนั้นช่วยเริ่มจัดการช่วยเลิกเรียกฉันว่าท่านด้วยนะคะเอ๊ะฉันมาที่นี่เพื่อมาขึ้นไปอยู่บนเวทีในฐานะนักแสดงคนนึงค่ะแล้วคงจะไม่ดีด้วยถ้าคนอื่นมาเห็นหัวหน้าคณะละครเรียกคนอื่นว่าท่านนอกจากนั้นแล้วจะให้ฉันแสดงทั้งๆที่ถูกปฏิบัติเหมือนแขกมันก็ยังไงอยู่เข้าใจแล้วเหรอฝากตัวด้วยนะเนี่ยค่ะขอฝากตัวด้วยเช่นกันค่ะหัวหน้าที่จริงแล้วตอนแรกคนที่เสนอให้เรียกเนียจังมาก็คือลูชิดะนะเนียจังหากเธอเป็นเพียงแค่เด็กทั่วไปคนนึงแล้วก็คงจะไม่ถูกเลือกไปแล้วแต่ว่าเธอเป็นคนที่ตรงกับความต้องการของฉันและท่านป้าพอดีเพราะฉะนั้นเลยอยากจะคุยไว้ก่อนนะหมายถึงมีเหตุผลที่ทำให้เรียกคนนอกอย่างฉันมาสินะคะพวกเขาที่แสดงกันอย่างจริงจังไม่น่าอยากจะให้มือสมัครเล่นอย่างฉันเข้าร่วมด้วยได้ซ้ำถึงจะคาดไว้แล้วก็เถอะแต่ดูเหมือนจะถูกสินะที่เรียกฉันมาเพราะมีสิ่งอื่นที่ต้องการจากฉันนอกจากการแสดงต้องการให้ฉันทำอะไรนี่อาจจะเป็นการเสียมารยาทแต่ที่จริงแล้วมาสายเกินไปแล้วเจ้าเด็กใหม่จะเป็นลูกเต้าขุนนางที่ไหนก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่นี่เธอเป็นแค่เด็กใหม่คนนึงเท่านั้นแหละเป็นเด็กใหม่ก็หัดมาให้ไวกว่ารุ่นพี่แล้วทำความสะอาดซะบ้างสิยะขอโทษนะเนียจังเพราะงั้นถึงได้บอกไงว่าไม่อยากได้มือสมัครเล่นน่ะเดี๋ยวจัดการเองค่ะชิอย่างนี้นี่เองให้ตายสิไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่เข้าใจเอาซะเลยคนที่ลูชิดะพูดก็คือนานี่นี่เองที่จริงแล้วอยากจะใช้งานชื่อเสียงและความใจกล้าของเธอน่ะโหใช้งานงั้นเหรอกล้าพูดเลยสินะคะเธอเองก็ดูหัวไวหน้าดูเลยคิดว่าบอกไปน่าจะยอมทำตามที่ขอนะท่านป้าได้เล่าความประทับใจที่มีต่อเธอให้ฟังนะถึงท่าทางของเธอที่กล้าตอบคำถามอย่างสง่าผ่าเผยในเมจิกวิชั่นนะมีความใจกล้าในระดับที่คิดไม่ถึงว่าเป็นแค่เด็กแต่ก็ยังไว้ซึ่งความเยือกเย็นอย่างเหลือเชื่อเมื่อยอมรับอะไรได้แล้วก็จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยล่ะเรื่องก็คือในโปรแกรมการแสดงครั้งต่อไปที่จะให้เธอมาร่วมด้วยนี้นะกล่าวว่าจะให้นักแสดงหญิงรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นดาวรุ่งของคณะละครเราแสดงนำนะนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กคนนั้นได้เป็นนักแสดงนำหล่อนเองก็มีแนวโน้มที่จะสามารถมาเป็นดาวรุ่งของเราได้เพราะยังไงการเป็นนักแสดงนำก็ถือเป็นเป้าหมายของเธอด้วยความตั้งใจจึงมีท่วมท้นเลยปัญหาก็คือมั่นใจมากเกินสินะคะตามนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นเธอเลยไม่ค่อยสังเกตคนรอบข้างเท่าไหร่นะก็คิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็น่าจะทำให้ใจเย็นลงได้อยู่หรอกแต่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งนักแสดงเด็กที่จะต้องมาร่วมฉากกับเธอบ่อยๆนะถ้าให้มาแสดงกับเธอตอนนี้ก็มีแต่คนที่จะทะเลาะกันกับเธอหรือไม่ก็คนที่ไม่น่าจะทนเธอไหวทั้งนั้นเพราะงั้นเลยจะฝึกคนที่สามารถคู่กับเธอได้ตั้งแต่ศูนย์เลยน่ะหรอคะถูกต้องพอคิดว่าถ้าเป็นเธอที่เยือกเย็นขนาดนี้น่าจะสามารถคู่กับหล่อนได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆในเมืองหลวงอย่างเธอก็เป็นตัวช่วยที่เพอร์เฟกต์สำหรับการแสดงนำครั้งแรกของหล่อนด้วยโหในเมืองหลวงนี่
ชื่อเสียงสำคัญกว่าสิ่งใดเลยสินะสรุปก็คือให้ฉันไปเป็นคู่นักแสดงกับนักแสดงดาวรุ่งที่ความตั้งใจกำลังเอ่อล้นนอกจากนั้นแล้วยังอยากอาศัยชื่อเสียงของฉันในการเพิ่มความเป็นที่รู้จักให้เธอที่ยังไร้ชื่อเสียงเพราะงั้นเลยอยากให้ฉันยอมตามกระแสของเธอไปแผนการของผู้ใหญ่สารเลวที่ใช้งานเธอนี่ช่วยให้ความร่วมมือทีจะได้หรือเปล่าเป็นท่าทางจำกัดที่เอลิแกนมากสอบผ่านค่ะปัญหาของตัวเองก็จัดการเองดีไหมคะฉันถูกเรียกมาที่นี่เพื่อแสดงเท่านั้นค่ะเบื้องหลังจะมีสถานการณ์หรือแผนการใดๆก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันค่ะถ้าไม่ถึงขั้นรบกวนงานแล้วก็เชิญใช้งานก็ได้ตามใจอยากเลยค่ะฉันจะรับงานภายใต้เงื่อนไขนี้ค่ะใบชานี่ราคาแพงแน่เลยกินหอมจังสำหรับทางนี้เองก็ได้โอกาสที่จะเพิ่มความนิยมของตัวเองด้วยใช้งานอะไรนั่นทางเราก็ด้วยมันก็แค่นั้นแหละทนไม่ไหวแล้วค่ะเย่นั่นปาดทิ้งเลยดีกว่าพอทีเถอะในวันที่4ของการซ้อมบทแต่นางผู้หญิงคนนั้นเอาแต่บ่นใส่คุณหนูนะคะดิฉันน่ะดิฉันทำไมคนอย่างฉันต้องมาดูแลเด็กใหม่ด้วยล่ะเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมสิยะพูดให้มันดังขึ้นสิอย่าไปสนใจเลยนะเอามีดประกอบฉากนั่นกลับคืนไปเถอะงั้นอย่างน้อยก็ช่วยเรื่องทำความสะอาดบ้างก็นี่หน้าที่ฉันนะอีกอย่างมันก็สนุกดีด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้หรือการแสดงการได้ชำระล้างที่ฝึกฝนนี่สดชื่นดีจริงๆเรียบร้อยแล้วนั่นจะเริ่มซ้อมบทของวันนี้เลยนะขอให้แต่ละคนตั้งใจวอร์มอัพด้วยล่ะให้กดตัวให้ไหมคะขอปฏิเสธค่ะนานาไม่ต้องเกรงใจเจ็บ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 หลังแข็งนะเนี่ยอ่านบทต้องฉากนี้พร้อมกันอีกรอบนะคะวันนี้ไม่พูดแล้วหรอคะฮะทำไมคนอย่างฉันต้องมาดูแลเด็กใหม่ด้วยงี้อ่ะเจ้าเด็กไม่น่ารักเริ่มจะปล่อยผ่านบ้างแล้วแฮะใกล้ไปไหมคะเนี่ยท่องอีกรอบพร้อมกันนะค่ะได้เวลาแล้วค่ะคุณหนูจริงด้วยรับทราบจะไปแล้วเหรอถ่ายทำสินะคะค่ะการเยี่ยมชมธุรกิจของเนียนิสตันนะคะพอมาถึงเมืองหลวงเพื่อมาถ่ายทำเชียวเพราะมันเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายอะไรที่มีแค่ที่นี่ที่ถ่ายได้นะคะอย่างนี้นี่เองได้บอกเบนเดริโอเรื่องที่ฉันพูดไปหรือยังค่ะเขาบอกเวลาสั้นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหัวหน้าเรื่องที่ว่ากันโอเคแล้วนะคะเอ๊ะจริงเหรอช่วยโฆษณาละครผ่านเมจิกวิชั่นได้จริงๆเหรอค่ะมีอะไรอ่ะสุดยอดถ่ายทำเวทมนต์เหรอชาโลไปสิเอ๊ะไม่สิเดี๋ยวก่อนไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนสิเมคอัพด้วยแต่งลุคพาวๆเข้าไว้เอ๊ะก่อนหนึ่งต้องไปอาบน้ำก่อนเหม็นเหงื่อแล้วไม่เห็นจะเหม็นเลยค่ะมั้งนะไปอาบน้ำด้วยกันในโรงแรมที่ฉันพักอยู่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจอกไปถ่ายทำก่อนคุณค่อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วด้วยกันวันนี้จะพามาเปิดประสบการณ์ทำพาสต้าที่นี่นะคะโอเคคัดดีมากเนี่ยจังวันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะเอาแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะค่ะเป็นที่ที่เหมาะกับการถ่ายโปรโมทละครมากเลยข้างหลังยังมีปราสาทอีกด้วยจะว่าไปชาโลยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยมีปัญหากับการแต่งหน้าอยู่หรือไงคุณหนูคะชาโลไว้กำลังโดนพวกกุ้ยเข้าไปพัวพันด้วยตรงตอกหลังทางที่ตะวันตกนะคะเห็นว่ามาช้าเลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นแบบที่เห็นค่ะดิฉันเป็นเมดองคลักษณ์ประจำตัวของคุณหนูเลยเข้าไปแตะต้องอะไรไม่ได้ดูถ้าจะไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดสินะเท่านั้นก็โอเคแล้วล่ะนี่ไปเรียกยามหรือทหารรักษาการมาเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วค่ะเอ๊ะให้ดิฉันไปเหรอคะสำหรับอนาคตนักแสดงหญิงดาวรุ่งนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะนี่ไปได้แล้วถ่ายทำอะไรน่ะเนียลิสต์นี่นะแต่รอบข้างก็มีคนเต็มไปหมดต่อให้ไม่ใช่ดิฉันหมัวผ้ามาอะไรอยู่เร็วเข้าคุณหนูจะไม่ไปสินะคะเอ๊ะหมายถึงยังไงก็เห็นฝึกฝนพวกศิลปะการต่อสู้อยู่ทุกคืนแถมวันก่อนก็ยังดูสนุกกับการได้ทดสอบฝีมือดาบอีกเลยคิดว่าคุณหนูจะกระหายการต่อสู้อยู่พอตัวนะคะคุณหนูจะไม่ไปช่วยยายนั่นหน่อยหรอคะยังไงคงไม่ได้คิดจะไปคนเดียวใช่ไหมคะไปปรากฏตัวต่อหน้าฝ่ายศัตรูด้วยสภาพเหมาะกับการต่อยตีแล้วตื่นเต้นจังเลยไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนสินะคะแค่คิดจะแวะไปจัดเทศกาลน้องเลือกให้พวกมันนิดหน่อยเองไม่ได้ตื่นเต้นเลยสักติดต่อยตีจะสนุกก็ต่อเมื่อเจอคู่ต่อสู้เก่งๆเท่านั้นแหละระดับแค่พวกกุ้ยทำให้สนุกกับการแต่ก็ยังไม่ได้หรอกจะเป็นแบบนั้นได้ไงเรารีบไปเร็วเข้าสิรีบไปให้มันเร็วกว่านี้แล้วเบนเดริโอขอเวลาแป๊บนึงนะรอได้ไหมได้สิเดี๋ยวจะเตรียมกองโปรโมทรอนะเอาล่ะรีบไปกันโคตรจะสุดยอดเป็นครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่มาเป็นเมียแล้วใจเต้นขนาดนี้อะไรกันล่ะยะปล่อยสิเอาหน่าเอาหน่าชุดแบบนี้คือเชื่อเชิญอยู่แล้วสิท่าพวกเราจะไปเล่นกับเธอเองนะคือร่วมวงด้วยได้ไหม
ไหมคะเนี่ยอย่าเข้ามานะใครก็ได้ไปเรียกคนมาทีพอดีเลยถ้ายังขัดขืนอยู่อีกข้าจะหักแขนไอ้เด็กเวนนี่ซะนี่แบบนี้เรียกว่าฉันถูกลูกหลงได้แล้วสินะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรมแล้วสินะอย่างนั้นถ้าไม่จับข้อมือให้แรงกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะโดนหักเสียเองนะถ้าแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยก็คงจะดีแล้วเชียวแต่จะยอมเห็นแก่จำนวนแทนก็แล้วกันนะจะชักมีดหรืออะไรก็เชิญไม่ต้องเกรงใจอ่ะไอ้เด็กนี่อย่ามาเย้ยมกันนะฟิ้งฟินสุดๆไปเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยไอ้เด็กนี่มันอะไรกันคิดว่าพวกเราเป็นใครกันฮะไม่เห็นตานี่หรือไงสัญลักษณ์หรือว่าจะเป็นมาเฟียนั่นแหละแถมยังมีพรรคพวกด้วยได้ยาแก้แค่พริบตาก่อหรือก็คือต้องมีพรรคพวกเก่งๆอยู่ด้วยสินะหรือจะเป็นจำนวนเยอะแทนก็ได้สัก100คนถึงไหมหรือมากกว่านั้นไม่คิดว่าจะขยี้ให้แล้วหรอกนะวางใจเถอะเพราะงั้นก็นะอยากให้ช่วยรวบรวมคนเก่งๆมาเยอะๆหน่อยนะนั่นสินะในคืนอีก2สัปดาห์จากนี้ไปฉันจะไปหาพวกคุณแล้วกันฝากเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ไว้ด้วยล่ะเข้าใจนะยาสัญญาแล้วนะเราสัญญากันแล้วนะถ้าผิดสัญญาเราก็โกรธแน่ชาโลไปกันเถอะค่ะตื่นเต้นจะทนไม่ไหวแล้วตื่นเต้นสุดๆจนทนไม่ไหวแล้วค่ะคณะละครไอลอสสตรีผู้มีล็อกขอฝากตัวด้วยนะคะเราจะรออยู่ที่คณะละครด้วยนะคะโอเคครับถ่ายโฆษณาโปรโมทเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นแล้วสินะเหนื่อยแล้วนะคะนั่นสินะค่อยยังชั่วจะว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่มันอะไรกันอะเมื่อกี้น่ะเหรออ๋อก็แค่ไปช่วยคุณเฉยๆเองโกหกใช่ไหมเนี่ยขอโทษที่ให้คอยนะครับขอรบกวนเรื่องการถ่ายทำวิชาอาชีพด้วยนะครับไม่ได้มาเพื่อช่วยฉันแต่มาเพื่ออารวาสไม่ใช่หรอเห็นท่าทางสนุกเต็มที่เลยนี่แก้ปัญหาได้แล้วค่ะขอโทษด้วยค่ะแย่จังนะพอได้ยินว่าชาโลกำลังมีปัญหาก็เลยรีบพุ่งมาไม่คิดชีวิตแท้ๆเชียวจ้าๆขอบคุณจ้าถึงดูยังไงเรื่องของฉันก็เป็นแค่ผลพลอยได้ก็เถอะแต่ก็ขอขอบคุณไว้ก่อนก็แล้วกันทั้งที่ความรู้สึกอยากซัดนักเลงกับอยากช่วยชาโลมีพอๆกันเลยนะเมียจังพร้อมถ่ายต่อหรือยังอ่ะค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่นะชาโลการซ้อมของวันนี้จบแล้วการแสดงสดจะมีขึ้นอีก3วันข้างหน้ารีบกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะเนี่ยวันนี้ขอไปที่โรงแรมได้ไหมไม่ได้หรอกขอซ้อมต่ออีกนิดเองนะขอร้องล่ะคือว่าที่ห้ามหักโหมนี่ก็เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะแถมสุดท้ายก็ชอบมานอนค้างได้ทุกทีเลยก็ถนนตอนกลางคืนมันน่ากลัวนี่นะจะทำยังไงล่ะถ้าโดนหาเรื่องอีกจะทำยังไงอันที่จริงฉันน่ะยังไงก็ได้อยู่หรอกแต่ลิโนคิดนี่สิดังนี่คิดจะมานอนด้วยกันอีกแล้วสินะกะจะค่อยๆกระตุ้นความสัมพันธ์แล้วยึดเป็นของตัวเองคนเดียวกันสิคณะละครไอ้รถสตรีผู้มีรักขอฝากตัวด้วยนะคะเราจะรออยู่ที่คณะละครด้วยนะคะมาแล้วสินะคะเนียลิสตันกำลังรอคนเช่นคุณอยู่เลยค่ะเจ้าหญิงลำดับที่3แห่งอาณาจักรอันวานฮิลทาราบอสงั้นเหรอนายอันเซลเอาล่ะนั่งลงก่อนสิไม่ดีกว่าฉันมันก็แค่องคารักษ์เองหัวแข็งไม่เปลี่ยนเลยนะแกเนี่ยเอาเถอะมีเรื่องจะไม่วานหน่อยค่าตอบแทนไม่อั้นเฮ้ยเรื่องอะไรล่ะพอดีว่าพวกเด็กๆของฉันชื่ออะไรนะใช่ Six Sand Dog นะไอเด็กพวกนั้นมันคาบข้อมูลน่าสนใจมาด้วยล่ะสิรายละเอียดไม่ต้องเล่าก็ได้ครับพอดีไม่สนนะจริงๆเลยงั้นจะสรุปก็แล้วกันไปจัดการทำลายทีมของไอ้เด็กพวกนั้นให้สิ้นซากซะอ่ะแต่ไม่ต้องฆ่านะเฮ้ถ้าจะให้ทำจริงก็น่าจะเกิน100คนนะครับในส่วนนั้นขอให้เพิ่มค่าตอบแทนได้หรือเปล่ามันก็ได้อยู่หรอกแต่ก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างไปลักพาตัวเนียลิสตันมาซะรู้จักใช่ไหมเนียลิสตันอ่ะครับเป็นชื่อที่โผล่มาบนหน้าหนังสือด้วยนี่นะเป็นคุณหนูขุนนางตอนนี้ยินนั่นมาอยู่ที่เมืองหลวงถ้าเป็นเรื่องนั้นคงต้องขอผ่านแล้วครับอ่ะการเก็บกอดพวกเด็กๆเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มกันรอบตัวบอสก็จริงแต่การลักพาตัวมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่องคารักษ์นี่ครับงั้นก็ได้แกก็ไปเตือนไอ้พวกเด็กๆก็แล้วกันส่วนเรื่องลักพาตัวทางนี้จะจัดการเองนั่นสินะครับงั้นก็เอาตามนั้นก็แล้วกันเป้าหมายคือจะพวกเด็กเกเรแล้วก็เนียลิสตันอย่ามาทักกันง่ายๆนะเพราะถึงแม้เขาผู้นั้นจะตายไปแล้วแต่ฉันก็ยังคงเป็นของเขาตลอดไปว้าววันถัดมาขอบคุณสำหรับความพยายามนะเมียจังการแสดงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยล่ะแถมยังได้เป็นการเปิดตัวชาโลด้วยขอบคุณจริงๆเลยเท่านี้การจ้างวานก็ลุล่วงแล้วเธอทำงานได้อย่างไม่มีข้อขาดตกบกพร่องเลยล่ะทางนี้เองก็ได้รับความกรุณาเช่นกันค่ะหากมีเรื่องอะไรก็เรียกอีกได้นะคะในที่สุดก็ได้ลากับผู้หญิงคนนั้นสักที
แหมกับจันเจ้นเข้าไปเชื่อทิ้งซะแล้วล่ะค่ะทั้งที่ตอนกลางคืนจูจีกับคุณหนูแท้ๆแต่ตอนกลางวันกับแม่ยายดีแล้วก็ทิ้งกันถ้าเผลอลงไม้ลงมือแล้วก็ช่วยให้อภัยหน่อยได้ไหมคะอภัยได้ที่ไหนเราตอนกลางคืนก็อีกเรื่องนึงแต่ตอนกลางวันเราก็ได้รับบทแบบนั้นนี่นะแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวชมเมืองหลวงกับท่านพี่แล้วก็ท่านปู่สินะค่ะนี่ไปสถานที่นั้นพบกันเถอะค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมา2สัปดาห์แล้วเราจะกลับเขตลิสตันเช้าวันพรุ่งนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งตารอก็คือคืนนี้ไงล่ะฉันก็จะไปด้วยหรือว่าที่มาค้างโรงแรมนี่เพื่อจับตาดูฉันงั้นเหรอนั่นก็ส่วนนึงแต่อพาร์ตเมนต์ฉันมันไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะสิฉันไปแล้วนะงั้นขอเอาไปบอกลิโนคิดคงได้สินะคงแอบบอกไปมาใช่ไหมล่ะไปสิอุตส่าห์ตั้งตารอทั้งทีต้องไปแง่งอยู่แล้วถ้าห้ามล่ะก็จะไม่ยอมแน่แล้วทำไมถึงอยากตามมาด้วยล่ะยังไงเนี่ยก็ไม่แพ้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้างั้นถึงฉันไปด้วยก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นะฮึในเมื่อรู้เรื่องแล้วก็เลยยอมปล่อยให้เด็กกระโจนเข้าไปหาอันตรายไม่ได้สินะคงตั้งใจจะเข้ามาห้ามตอนเกิดเห็นไม่คาดฝันละมั้งเดี๋ยวจะขวางมือขวางเท้าเอาเปล่าๆยอมให้แค่คอยดูจากที่ไกลๆก็แล้วกันคงยอมอ่อนข้อให้มากกว่านั้นไม่ได้เข้าใจแล้วอย่างนั้นก็ได้งั้นก็ไปกันเถอะให้เจ้าพวกนั้นรออยู่ที่ไหนหรอเอาตาสัญลักษณ์ที่ได้มาก่อนหน้านี้ไปโชว์ให้จิ๊กโกแถวนี้ดูก็คงได้รู้เองแหละเฮ้ยๆหนูๆทั้งหลายมาทำอะไรในที่อันตรายแอดๆเจ้าเนี่ยนี่แก่งจริงเลยศิลปะการต่อสู้รับของตระกูลลิสตันน่ะนี่ก็เลยจะไปเพิ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์การต่อสู้จริงไงเก็บเป็นความลับด้วยนะเหมือนจะที่นี่นะไม่ค่อยรู้สึกถึงเค้าลางของคนเลยอุตส่าห์บอกว่าให้รวบรวมมาเยอะๆแล้วนะชาโลคุณมาแค่ตรงนี้เถอะขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าของตึกนั่นนะเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยนี่มันสถานการณ์แบบไหนกันนะเออมาจริงซะด้วยสิแบบนี้ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะพอดีฉันไม่ต้องการพวกที่โดนเด็กเล่นงานมาเป็นลูกน้องแล้วนะคุณเป็นมาเฟียของจริงเหรอก็ใกล้เคียงละมั้งแต่เธอนี่แข็งแกร่งจังเลยนะถึงขนาดบุกเข้ามาในเขตอันตรายแบบนี้ได้ที่เจ้าพวกนี้แพ้ไปก็คงจะไม่แปลกละมั้งโชคดีไปนะถ้าเจ้าเด็กนั่นไม่มาพวกแกคงตายไปแล้วล่ะจะไปไหนก็ไปเออแล้วเธอจะยังไงล่ะเอายังไงนี่คือก็เธอเล่นขยี้สมาชิกของพวกเราซะเละเลยนี่นะแปลว่ากำลังดูถูกแล้วก็หาเรื่องพวกเราอยู่ใช่ไหมจะบอกให้เจียมตัวงั้นเหรอเป็นเด็กที่ตอบได้ฉลาดดีนี่นะนั่นมันคำพูดของทางนี้ต่างหากล่ะฉันก็แค่รับมือกับเรื่องทะเลาะวิวาทที่ถูกลากเข้ามาพัวพันด้วยเท่านั้นเองอุตส่าห์มาด้วยใจที่อยากจะอาละวาดใส่คู่ต่อสู้100คนแท้ๆกำปั้นของเราหิวเลือดจะแย่อยู่แล้วแท้ๆเจียมตัวที่คืนนี้ฉันมาก็เพื่อจะเตือนเรื่องนั้นต่างหากล่ะจะรับผิดชอบยังไงกับใจอันแห้งเหือดที่ไม่ถูกเติมเต็มนี้กันล่ะนี่ที่พวกเขาควรจะจ่ายคุณต้องจ่ายแทนซะที่นี่เดี๋ยวนี้เลยฉันจะลังแกให้เต็มสูบเลยโอ้ยหงุดหงิดหงุดหงิดชะมัดหงุดหงิดหงุดหงิดโคตรเลยไม่มีวันจะยกโทษให้จนกว่าจะร้องไห้ขอโทษหรอกอ๋อเหรอกะว่าพอซัดจนร้องไห้แล้วจะยอมปล่อยไปซะหน่อยแต่เอาเป็นข้าแกตรงนี้แหละเยี่ยมไร้ความลังเลตั้งแต่หมัดแรกยอดเยี่ยมจนยากขาเปียกแม้อาจจะทำให้เหลือเป็นรอยฟกช้ำบ้างแต่พอคิดว่านี่คือการต่อต้านอย่างสุดกำลังของผู้อ่อนแอแล้วล่ะก็ช่างน่าเอ็นดูเหลือเกินทำไมถึงหัวเราะอยู่ล่ะฟะเอ๊ะพอไม่สะดุ้งสะเทือนเลยไงทั้งที่แรงใจเต็มสูบขนาดนั้นจะพี่ลึกไปหน่อยมั้งว่าแต่อุตส่าห์ต่อยแบบกะให้ปิวในดอกเดียวแท้ๆไงถึงไม่ติงเลยล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอจนต่อยเด็กคนเดียวให้ปิวไม่ได้หรอกเหรอฮะฉันว่าการคอยรับพลังของผู้อ่อนแอแล้วฝืนตัวเองรับมันให้ได้คือหน้าที่ของผู้แข็งแกร่งนะถ้าช่วยชี้นำให้ได้เห็นถึงขั้นต่อไปของความแข็งแกร่งแล้วก็จะนำความพ่ายแพ้มาปรับปรุงตัวได้ใช่ไหมล่ะปากดีนักนะเดี๋ยวปั๊บข้าทิ้งจริงๆซะเลยเอ๊ะอะไรละนั่นมายากลหรืออุปกรณ์แนวรอบสังหารไม่สิใหญ่เกินกว่าจะแอบซ่อนเอาไว้ได้นี่นะแหลกไปซะไอเด็กเวนก็ดูเป็นแท่งเหล็กธรรมดาธรรมดานะอึว้าก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นดาบเวทหรืออาวุธที่ถูกไล่เวทมนต์ที่ถูกเรียกออกมาอยู่หรอกนี่ฉันอ่อนแอหรือเปล่าเอ๊ะแล้วมาถามฉันเนี่ยนะนั่นสินะไม่ว่าคุณจะอ่อนแอหรือเป็นฉันเองที่แข็งแกร่งเกินไปจะอย่างไหนก็แน่ชัดอยู่แล้วว่าฉันแข็งแกร่งถึงแพ้ก็ไม่มีอะไรให้อับอายหรอกจะช่วยเป็นคู่ซ้อมมือให้หน่อยก็ได้เข้ามาสิถ้าไม่เล่นสนุกเสียหน่อยเดี๋ยวอาหารจะไม่ย่อยแล้วนอนไม่หลับเอาสายแอนสวัสดิ์ว้าตกใจหมดเลยคุณเมดนี่เองหญิงรับใช้ค่ะ
มาตามเนียเหรอค่ะเพราะฉันเป็นทั้งผู้ดูแลและผู้คุมการของคุณหนูไม่อาจละสายตาไปได้หรอกค่ะความแตกแล้วนะเนียจะมาห้ามเหรอเปล่าค่ะพอท่านผู้นั้นแข็งแกร่งกว่าฉันนะพอเห็นท่าทางสนุกสนานเช่นนั้นก็เลยเลิกคิดจะห้ามแล้วล่ะค่ะเหมือนได้ยินเสียงดังเอะอะสุดๆเลยซะด้วยสิไว้จบแล้วฉันจะล่วงหน้ากลับไปโรงแรมก่อนค่ะโปรดเก็บเรื่องที่ฉันมาเป็นความลับด้วยนะคะจะไม่ตักเตือนหน่อยเหรอถ้าทำให้จับนี้คุณหนูหลบหนีเก่งขึ้นเดี๋ยวจะแย่เอาครั้งนี้แค่มาเฝ้าเฉยๆก็พอแล้วล่ะค่ะลำบากแย่เลยนะเฮ้ข้าตู้เถอะรับได้38หมัดเหรอทนทานหน้าดูเลยเรื่องที่ไม่รู้จังหวะถอยนี่ก็ต้องปรับปรุงนะงั้นฉันกลับละอย่าคิดว่าจะจบแค่นี้ล่ะถ้างั้นไว้ฉันมาเมืองหลวงอีกทีเมื่อไหร่จะมาเล่นกันอีกไหมล่ะพอต้องกลับบ้านเกิดพรุ่งนี้แล้วน่ะนั่นสินะไม่ถึงตอนนั้นจะโผล่หน้ามาที่ร้านเหล้านี้ก็แล้วกันคอยบริหารร้านนี้จนกว่าจะถึงตอนนั้นล่ะเป็นไงเตรียมการต้อนรับฉันเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะแกนี่แปลกคนจริงๆก็ไม่ปฏิเสธหรอกแล้วก็ถ้าถือโอกาสเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นสถานที่หาคู่ต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็ยิ่งยอดเยี่ยมเข้าไปใหญ่เลยอ่ะจะว่าไปแล้วเอาไอ้นั่นออกมาจากไหนหรอไอ้นั่นอ๋อท่อเหล็กน่ะเหรอก็แค่พันธสัตตาเองมันไม่ได้หาดูยากอะไรนี่ถึงคนทำได้ถึงคนทำได้จะมีน้อยแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นที่รู้จักอยู่นะแปลว่าถือเป็นการอธิบายเรื่องที่จู่ๆก็งัดอาวุธออกมาจากตรงไหนสักที่ได้ในพริบตาน่ะเหรอส่วนใหญ่ก็ตามนั้นเข้าใจละเวทมนต์นี่เองเหรองั้นฉันกลับละไว้เจอกันใหม่นะนี่ฮะก็อะไรกันแกโอ้ยอดเลยแต่แบบกะเอาสลบแท้ๆงั้นขอพูดตรงๆเลยนะว่าอย่าเพิ่งออกไปจากโรงเล่าไปสักพักดีกว่าขอโทษที่ทำให้คอยนะรอนานไหมนี่ถ้าจะแย่แล้วหรือเปล่าน่าสงสารจริงๆกะอีแค่กุ้ยในเมืองต่อให้แห่มาเป็นร้อยก็หยุดคุณหนูไม่อยู่หรอกค่ะเฮ้ยเยหนูแล้วอันเซลล์ล่ะชายชุดสูทน่ะเหรอทำไมถึงสงสัยล่ะก็เรามาสั่งสอนที่มันเล่นงานพวกพ้องเราไงอ่ะไอเด็กนี่แหละไอเด็กสีขาวๆนี่แหละที่เก่งโคตรๆนั่นไม่ใช่ว่าเยนี่ฆ่าอันเซลล์ไปแล้วใช่ไหมอ้าวเราเองก็เป็นเป้าเหรอดูเหมือนว่าถ้าคิดจะทำร้ายเขาแล้วก็เราเองก็คงต้องช่วยปกป้องในฐานะผู้ชนะให้ซะแล้วสิถ้าจะเล่นงานก็ไปเล่นงานตอนที่สภาพเต็มร้อยไปแถมยังไงซะแค่คนเดียวก็ยังไม่หนำใจเลยค่อยยังชั่วฮะที่มีอาหารจานหลักมาเสิร์ฟเพิ่มเอาเอาถ้าไม่รีบจับตัวแล้วก็จะล้มกันเฮี้ยนซะก่อนนะจะไปรอดไหมนะครับถ้าเป็นอันเซลแล้วก็เขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะจะเป็นไปตามนี้เด็กสาวชั้นสูงที่กำลังได้ใจฟัดกันนูเนียกับพวกกุ้ยในพื้นที่ที่มาเอาคืนแล้วเราก็ต้องเรียกร้องค่ารักษากับทางตระกูลเนียลิสตันเป็นการชดเชยไงล่ะจะให้พูดไปก็เป็นการลักพาตัวนั่นแหละแต่ยุคสมัยนี้ฐานันดรระหว่างชั้นสูงกับสามัญชนก็เริ่มจะไม่ค่อยต่างกันแล้วถ้าฝั่งนั้นเอาตัวลูกสาวที่โดนลักพาตัวคืนไม่ได้แล้วก็จะต้องกลายเป็นข่าวอื้อฉาวแน่ข่าวอื้อฉาวแค่อย่างเดียวจะทำให้ธุรกิจตกต่ำไปได้ถึงขนาดไหนกันเรื่องที่ทำกำไรได้ง่ายๆแบบนี้มันไม่มีอีกละตายจริงหรือว่าจะมีมาเสิร์ฟเพิ่มอ่ะสถานการณ์แบบนี้มันอะไรกันพวกเด็กที่มารวมตัวกันเพื่อเอาคืนอันเซลอันเซลเป็นคนจัดการเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้านั่นอยู่ไหนล่ะไม่สิก่อนอื่นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นแล้วคุณหนูคือเนียลิสตันสินะรู้จักฉันด้วยเหรออ๋อพอดีว่าฉันมีเมจิกวิชั่นน่ะสิตายจริงแฟนคลับฉันเหรอใช่แฟนคลับนะแฟนคลับเพราะงั้นช่วยมาด้วยกันสักแป๊บจะได้ไหมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหลายอย่างเลยล่ะน่าเสียดายนะแต่โดนสอนมาว่าไม่ให้ตามคนแปลกหน้าไปน่ะขอผ่านก็แล้วกันอย่าพูดแบบนั้นสิอ่ะจะว่าไปแล้วเจอชายที่ชื่ออันเซลหรือเปล่าอ๋อตอนนี้กำลังนอนอืดอยู่ในร้านเหล้านะฮะถ้าจะส่งคนมาลอบฆ่าแล้วก็ขอคนที่แข็งแกร่งกว่านี้หน่อยสิอย่าบอกนะว่าจัดการอันเซลไปแล้วเจ้าเด็กนี่เนี่ยนะไม่สิมันจะเป็นไปได้ยังไงดีละไม่มีเลือดเซ็นมาสินะเขาเป็นชายที่ได้ชื่อว่าเป็นมือฉกาจในโลกเบื้องหลังเชียวนะเดี๋ยวก่อนนะจากที่พวกเด็กๆที่เลี้ยงไว้เคยมีเรื่องกับเจ้าเด็กนี่บอกมาเนื้อหามันเป็นยังไงกันนะไอเด็กผมขาวที่เก่งโคตรรอยฟกช้ำไม่มีสินะไม่ทันไรแล้ว5คนก็บอสจะยังไงดีล่ะครับจะจับมันใช่ไหมถ้าหนีเด็กคนเดียวตรงนี้แล้วก็คงน่ากลายเป็นจุดด่างพร้อยไปช่วยชีวิตแน่ถ้าเรื่องนั้นแพร่ออกไปแล้วก็ต้องเสียตำแหน่งในโลกเบื้องหลังที่อุตส่าห์สั่งสมมาแน่ดีล่ะไปจับเด็กนั่นมาซะอ้าวคนหนูตามมาแต่โดยดีแล้วอะไรนี่เมาหรือยังไงนี่
ฮะอะไรกันเมื่อกี้ยังอยู่ฝั่งนั้นอยู่เลยเธอคืนนี้สุดยอดไปเลยนะฉันอารมณ์ดีอยู่ด้วยจะปล่อยผ่านไปก็ได้ว่าไงล่ะจะชิ่งก่อนให้คำตอบไม่ได้หรอกนะนี่ฝากปิดปากคนพวกนี้ให้ทีนะช่วยรับปากทีสิว่าจะเก็บเรื่องที่ฉันเคยมาที่นี่ไว้เป็นความลับทำได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้จะว่าไปแล้วช่วงนี้อนาพันธ์ที่เคยอยู่ในเมืองหลวงดูลดทวบเลยนะทำไมล่ะนั่นสิเห็นแค่บอกว่าตอนกลางคืนเด็กกับผมสีขาวมันน่ากลัวแค่นั้นเองเฮ้ฟูรับน้ำชาไหมคะเอาสินับตั้งแต่คืนที่คุณหนูเกือบตายในตอนนั้นก็ผ่านมาตั้ง1ปีแล้วสินะคะอย่างนั้นเหรอค่ะช่างผ่านไปเร็วจริงๆมาเป็นเนียได้1ปีแล้วเหรอเนี่ยเราได้เดินในเส้นทางที่จะไม่ทำให้เนียต้องอับอายอยู่ไหมนะคุณหนูฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องค่ะขอร้องคงจะขอนอนด้วยใช่ไหมนั่นก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิคะถึงขนาดนอนร่วมเตียงกับผู้หญิงที่เคยเจอกันได้ไม่กี่วันแล้วจะมาบอกว่านอนกับฉันที่รู้จักกันมานานกว่าไม่ได้หรอคะไม่เห็นเข้าใจเลยมีหวังโดนจูบก่อนเข้านอนยังแหงขอปฏิเสธก็แล้วกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะก็เราเป็นผู้หญิงด้วยกันแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยกันนะผู้หญิงด้วยกันนะคะถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เห็นต้องนับก็ได้นี่คะไม่สิที่จะขอเป็นเรื่องนึงนะคะเรื่องนั้นยกไว้ก่อนทรงมันคุณหนูกรุณาช่วยชี้แนะให้กับฉันทีจะได้หรือเปล่าคะชี้แนะในความหมายไหนล่ะในความหมายเชิงต่อสู้ค่ะเพราะถ้าอ่อนแอกว่าคุณหนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องคอยคุ้มกันแล้วโหเพราะเห็นว่าท่วงท่าที่เราทำอยู่ทุกเย็นความแข็งแกร่งของเราก็เลยสื่อไปถึงนั้นสินะแถมยังเข้าใจความแตกต่างของพลังของตัวเองอย่างถูกต้องเป็นอย่างดีเลยด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นลินโนคิสก็แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดไว้เสียอีกการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายนั่นคือความแข็งแกร่งอีกอย่างนึงเหมือนกันจะดีเหรอฉันไม่ได้ใจดีหรอกนะเตรียมใจไว้แล้วค่ะถ้าหากอยู่แบบนี้ต่อไปคงจะไม่มีคุณสมบัติแม้จะติดตามคนหนูแล้วเช่นนั้นลินโนคิสจากนี้เธอคือลูกศิษย์หมายเลขหนึ่งของฉันแล้วช่วยแข็งแกร่งถึงขนาดไม่ทำให้ฉันขายหน้าทีนะจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถค่ะต้องระวังไว้ไม่เข้มงวดเกินไปจนเผลอทำพังแล้วสิเราที่กลับมายังอาณาเขตลิสตันก็ยังคงยุ่งอยู่กับการถ่ายเมจิกวิชั่นไม่เปลี่ยนนอกเหนือจากนั้นก็มีคำขอให้ไปเป็นนักแสดงตามพ่อแม่ไปออกงานปาร์ตี้หรือไม่ก็ฝึกฝนยุทธการกระจายเมจิกวิชั่นภายในอาณาเขตลิสตันก็เริ่มขยายอย่างมั่นคงแถมเชิญชั้นลำดับ5อย่างตระกูลซิลเวอร์ยังมาเข้าร่วมธุรกิจเมจิกวิชั่นอีกด้วยแต่ละวันล่วงเลยผ่านไปไวเรากับโกหกและเราก็อายุเข้า6ขวบก็จะต้องเข้าโรงเรียนในโรงเรียนอันทวัตในเมืองหลวงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเมืองหลวงลานจอดเรือบินเด็กเยอะจังเลยนะทุกคนเป็นนักเรียนใหม่กันหมดเลยหรือเปล่าค่ะเกรงว่าจะใช่เพราะว่าอาณาจักรอันทวัตมีกฎว่าเด็กอายุ 6-12 ปีจะต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เกี่ยงชนชั้นค่ะหลังจบจากระดับประถมศึกษาแล้วก็จะมีระดับม.ต้นและม.ปลายอยู่อีกแต่จะศึกษาต่อหรือไม่นั้นเลือกได้อิสระค่ะเหมือนว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจะถูกเชิญไปยังระดับราชาธิปไตยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นระดับสูงสุดด้วยนะคะแล้วก็เด็กที่มีบ้านอยู่ตามเกาะลอยฟ้าจะได้ใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนค่ะคงมีเด็กที่ต้องมาทั้งที่เสียใจที่ต้องจากครอบครัวอยู่ด้วยสินะหน้าอมยิ้มจริงๆคุณหนูน่าจะผิดวิสัยมากกว่านะคะย้อนภาพตอนตระกูลลิสตันมาส่งพูดงอแงว่าไม่อยากไปจากพ่อแม่สักหน่อยจะดีกว่าหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหนูก็ได้เป็นอะไรไหมเหนื่อยกับการถ่ายทำหรอถึงจะดูเป็นเด็กที่ใจจืดใจดำไปหน่อยก็เถอะแต่ถ้าเป็นเมียตัวจริงอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้แต่ที่ไม่ตามมาก็คงเป็นเพราะขอแค่ลูกสาวมีชีวิตอยู่ตัวเองก็ดีใจมากแล้วละมั้งแต่ว่าการเรียนเหรอไม่ค่อยถนัดใช้หัวซะด้วยสิถ้าใช้หัวกระแทกแทนก็อีกเรื่องเนี่ยแม้เป็นเด็กที่ดูดีจังท่านพี่ไม่พบกันนานเลยนะคะเออแข็งแรงดีก็ดีแล้วล่ะท่านพี่เธอคนนี้คือแฟนเหรอคะเอ๊ะเปล่าอย่าพูดอะไรไม่คิดสิยินดีที่ได้รู้จักอะเมียลิสตันใครน่ะเมียลิสตันนั่นองค์หญิงนี่อะโออะคุณหนูถ้าท่านพูดนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกลิโนคิสเอาเป็นว่าตามไปกันก่อนดีกว่ารอเดี๋ยวสิฮุฮุฮุไม่ได้วิ่งขนาดนี้มานานแล้วสิคะสนุกจังเลยค่ะอะไรของเธอเนี่ยจู่ๆก็วิ่งพรวดพราดฉันมีธุระกับเมียลิสตันนะยินดีที่รู้จักดิฉันคือฮิลเดทูราอันโชวัตในที่สุดก็ได้พบกันนะคะ
เนียริสตันจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้เวนเดริโอก็เคยพูดไว้สินะโดยมีสโลแกนก็คือองค์หญิงที่พบเจอได้ง่ายเกินคาดขออภัยที่มาเยือนอย่างกระทันหันนะคะยินดีให้รู้จักเพคะท่านฮิลเดทราเนียริสตันเพคะแล้วก็เลเรียเลสซิลเวอร์ฉันก็อยากคุยกับคุณด้วยเหมือนกันขอพระคุณที่ตามมาด้วยนะคะเปล่าคือว่าไม่ได้จ้าคุณเป็นคนของตระกูลซิลเวอร์เองสินะแน่นอนไม่ได้รู้ช่องของเราเหรอมีฉันได้ออกด้วยนะขอโทษด้วยนะคะเพราะกฎของพ่อกับแม่ช่องที่ดูได้เลยมีจำกัดนะคะแล้วท่านที่เดทรามีธุระอะไรหรอเพคะขอเข้าประเด็นเลยนะคะดิฉันอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยเผยแพร่แมจิกวิชั่นของราชวงศ์อย่างสุดกำลังให้ทีนะคะเมื่อสมัยก่อนอาณาจักรแห่งท้องฟ้ามิสการิสอันเกรียงไกรเคยเกือบจะยึดครองโลกเอาไว้ได้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องประสบกับการล่มสลายด้วยตัวเองเพราะประชาชนทั่วไปจำนวนมหาศาลต่างพากันลี้ภัยออกจากประเทศด้วยเรือบินได้ส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมากค่ะประชาชนที่เปรียบดั่งเลือดเนื้อของแผ่นดินยิ่งสูญเสียก็ยิ่งเป็นภัยต่อชีวิตเมื่อประชาชนได้รู้ถึงวิธีหนีรอดจากอาณาเขตปิดตายที่เรียกว่าเกาะลอยฟ้าได้จึงเริ่มพากันหลบหนีจากผู้ที่มีอำนาจที่กดขี่และขูดรีดภาษีเพราะเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นอำนาจของราชวงศ์หรือขุนนางจึงค่อยๆลดลงมากค่ะประเทศอื่นๆก็เช่นกันแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นนี่ก็เป็นเมื่อนานมากๆแล้วจนการใกล้ชิดกับประชาชนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราไปแล้วล่ะค่ะแต่ทว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้อำนาจของราชวงศ์และขุนนางจะค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไปในสักวันค่ะดังนั้นดิฉันจึงคิดได้ว่าผู้ที่ควบคุมแมจิกวิชั่นได้ก็คือผู้ที่ได้ควบคุมโลกโหแล้วจะให้พวกเราทำอะไรหรอเพคะก่อนอื่นก็คืออยากจะให้แพร่กระจายแมจิกวิชั่นไปให้ทั่วประเทศก่อนนะคะจากนั้นจึงค่อยๆขยับขยายไปยังประเทศอื่นๆจากนั้นเราก็จะสามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารและชักจูงจิตใจผู้คนได้ด้วยแมจิกวิชั่นราชอาณาจักรอัญชวัตที่กุมระบบแมจิกวิชั่นเอาไว้ก็จะกุมอำนาจของโลกได้ด้วยดิฉันเฝ้าฝันถึงการใหญ่เช่นนั้นไปพร้อมๆกับการฟื้นคืนอำนาจของราชวงศ์และขุนนางอยู่ค่ะอย่างนี้นี่เองในฐานะราชวงศ์แล้วคงเมินเฉยเรื่องอำนาจที่ตกต่ำลงไม่ได้สินะกุมอำนาจของโลกงั้นเหรอถึงจะเป็นความทะเยอทะยานที่เกินตัวสำหรับเด็กไปหน่อยก็จริงแต่ก็ไม่แล้วกระจายแมจิกวิชั่นชาแนลก็เพิ่มตระกูลลิสตันอูฟู่มีโอกาสได้ออกรายการสัตว์มาร vs มนุษย์สุดเลือดเดือดเนื้อเต้นเฟ้นหาคนแกร่งสู้กับเราแฮปปี้ไลฟ์หรือก็คือจะสั่งให้ร่วมมือด้วยเหรอค่ะหากมีกันหลายคนสิ่งที่ทำได้ก็จะเพิ่มขึ้นและคาดหวังประสิทธิผลได้มากขึ้นค่ะการพัฒนาแมจิกวิชั่นจำเป็นต้องมีผู้ร่วมมือและคู่แข่งจำนวนมากพวกเราที่ปัจจุบันสร้างผลงานผ่านทางแมจิกวิชั่นนั้นถือว่ากำลังนำหน้ายิ่งกว่าใครๆทั้งหมดหากเราสามคนจับมือกันแล้วก็จะต้องฉุดหลังคนที่มาที่หลังได้แน่ช่างทะเยอทะยานไม่สิอาจจะอยากช่วยเหลือบิดาละมั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องยากๆหรอกแต่ถ้าจะให้แพร่กระจายแมจิกวิชั่นแล้วก็หม่อมฉันก็จะร่วมมือด้วยเพคะหม่อมฉันก็ไม่ติดขัดเพคะเป็นอันตกลงนะคะเผยแพร่แมจิกวิชั่นไปทั่วโลกถึงไม่คิดว่าจะทำได้สำเร็จในช่วงชีวิตของพวกเราก็เถอะแต่ก็คงตั้งเป็นเป้าหมายได้การห้ามหันทางอุดมคติทางร่วมเดินทางไปด้วยกันเองก็ไม่เลวเหมือนกันประตูหลักแผนกปฐมของโรงเรียนอัญชวัตเช่นนั้นดิฉันต้องกลับปราสาทก่อนขอตัวเท่านี้นะคะทั้งสองคนพักที่หอสินะคะไว้มาคุยเรื่องแนวทางจากนี้ของ Magic Vision กันต่อนะคะมุ่งเป้าสู่การแพร่กระจาย Magic Vision ไปตามแต่ละอาณาเขตให้เกิน 10% ภายใน1ปีเช่นนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะงั้นวิธีการแพร่กระจาย Magic Vision อันเป็นหัวใจหลักของความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ที่ว่ามานั้นพวกเรามาช่วยกันคิดกันเถอะว่าไปนั่นถึงจะฉลาดแต่ก็เพิ่ง7ขวบนี่นะนั่นเป็นความคิดของเธอเองหรือมีใครชักใยอยู่เบื้องหลังกันแต่ว่าจะเอายังไงดีนะพอนึกถึงเวลาที่ต้องใช้ต่ออัตราการแพร่กระจายแมจิกวิชั่นในปัจจุบันแล้วถ้าใช้วิธีตรงไปตรงมาจะทำไม่ถึง 10% ใน1ปีก็คงจะยากมีกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรดีๆบ้างนะอะตระกูลซิลเวอร์จะไหวหรือเปล่าฮะหมายถึงอะไรก็ต้นทุนก่อสร้างสถานีโทรทัศน์นะสิต้องใช้ทุนจำนวนมหาศาลแน่ๆนี่กำลังดูถูกกำลังทรัพย์ของตระกูลชนชั้นระดับ5อยู่เหรอเป็นห่วงเรื่องสภาพการเงินลำคาญน่ะหลับลำคาญจู่ๆพูดอะไรเนี่ยดีละกบเกินได้สำเร็จเปล่าๆไม่มีอะไรหรอก
อย่าไปหาเรื่องในศึกที่เห็นผลอยู่แล้วเลยนะถ้าเขามาหาเรื่องก่อนก็โอเคแต่เราอย่าไปหาเรื่องเขาก่อนเลยนะนั่นสินะขนาดตระกูลระดับ4ยังหืนขึ้นคอเลยทางนั้นเองก็คงจะลำบากใช่ย่อยเลยไม่ใช่เหรออ่ะค่ะค่ะเอสเอราพอรู้อะไรบ้างไหมทางเราสามารถหาเงินลงทุนจากการจำนองเกาะลอยฟ้าและเงินจำนวนมหาศาลจากบริษัทของลูกสาวนายท่านได้ค่ะงั้นทางนี้เองก็คงจะเข้าร่วมแผน Magic Vision ด้วยสินะก็นั่นน่ะสิคะแต่ว่าจะยอมร่วมมือกับเธอเพราะเห็นแก่หน้าท่านฮิเดโทราก็ได้แต่ฉันไม่มีทางยอมแพ้เธอหรอกไม่มีทางแพ้ต้องขออภัยด้วยค่ะพอท่านเรียเรสเห็นท่านเนียที่ทำกิจกรรมผ่าน Magic Vision จึงเกิดมีไฟฮึกเหิมขึ้นมาแล้วก็เนื่องจากอายุเท่ากันจึงคิดว่าตนเองเป็นคู่แข่งอยู่ฝ่ายเดียวจึงมีความรู้สึกต่อต้านอยู่มากนะคะท่านไม่ได้มีเจตนาอะไรหากแต่มีเมตตาต่อท่านบ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะหากเผลอทำอะไรเกินเลยไปทางฉันจะลงโทษเองค่ะคุณหนูเรียเรสดูเหมาะจะเป็นเพื่อนกับเนียดีนะคงไม่เป็นเพื่อนกับคนแบบนั้นหรอกใช่ไหมคะฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะคะหยุดเลยนะเล่นงานมันเลยดีกว่าค่ะก็บอกว่าให้หยุดไงหอพักหญิงสำหรับขุนนางฝั่งปฐมฟูหอพักระหว่างสามัญชนกับขุนนางแยกกันสินะค่ะเพราะว่าเด็กที่เป็นขุนนางได้รับอนุญาตให้พาคนรับใช้มาได้1คนที่ข้างห้องเลยมีห้องเล็กๆไว้สำหรับคนรับใช้ด้วยนะคะจากนี้จะได้อยู่ร่วมกัน2ต่อ2แล้วสินะคะพูดอีกแบบก็คือชีวิตฉันสามีภรรยาสินะแล้วทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยเอาเป็นว่านอนก่อนไหมคะด้วยกันนะรีบจัดสัมภาระได้แล้วว้าวมีอ่างอาบน้ำด้วยหอสามัญชนไม่มีสินะแล้วหลังจากนี้จะเอาไงต่อดีคะนอนไหมคะด้วยกันนะเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของใช้จำเป็นก่อนนะหากเป็นของที่ใช้สำหรับการเรียนถ้าไม่ได้จะพิถีพิถันอะไรนักก็จะซื้อที่ร้านค้าโรงเรียนได้ครบนะคะงั้นก็จะไปรับชุดนักเรียนที่ร้านตัดเย็บข้างนอกนั่นแหละรีบไปกันดีกว่าอ่ะชิแฮมไงพบกันอีกแล้วนะคุณเองก็มาซื้อของเหรออืมแล้วก็ไปรับชุดนักเรียนด้วยนะจากนั้นก็จะถ่ายทำตัวฉันที่ใส่ชุดนักเรียนเป็นครั้งแรกด้วยจะปล่อยอีเวนต์สำคัญแบบนี้พลาดได้ยังไงล่ะจริงไหมคุณหนูคะอืมฉันรู้ฝ่ายการถ่ายทำของเขตลิสตันเผลอมองข้ามไปซะแล้วสิต้องไปร่วมแจมด้วยซะแล้วถ้าเราถ่ายทำร่วมกับเขตซิลเวอร์แล้วก็จะได้ประกาศให้ผู้ชมได้รู้ว่าสองตระกูลสนิทสนมกันด้วยฉันขอร่วมด้วยได้ไหมฮะทำไมล่ะทำให้คนอื่นเห็นว่าพวกเราสนิทกันดีกว่าการแพร่ขยายแมจิกวิชั่นจากนี้จะได้ง่ายขึ้นก็ไม่ได้อยากจะสนิทสักหน่อยเดี๋ยวจากนี้ก็สนิทเองแหละอ้าวไปกันเถอะแอะเดี๋ยวแอะปล่อยนะแรงเยอะจังเจ็บอย่าบีบข้อมือนะเยี่ยมตกลงแล้วท่านเนียเรียกคุณพี่ชายมาด้วยดีไหมคะถ้าแสดงให้เห็นว่ามีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันแบบนี้จะให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีกว่านะคะอย่างนี้นี่เองถึงเขาอาจจะอึดอัดก็จริงแต่คงต้องขอให้อดทนเพื่อตระกูลลิสตันแล้วล่ะฝันร้ายจากจดหมายลับเอ๊ะจะเรียกท่านเทลมาเหรอลิโนคิสไปพาพี่มาทีคงเข้าใจความหมายสินะไม่ว่าจะต้องใช้อะไรแน่นอนค่ะวิธีใดก็ตามทุกอย่างก็เพื่อคุณหนูไม่สิเพื่อตระกูลลิสตันเหนื่อยกับการถ่ายทำอีกหน่อยนะคะขอโทษที่เข้ามาแทรกขอถ่ายทำกระทันหันนะคะขอบพระคุณมากค่ะเนี่ยจากนี้ไปว่าจะให้ทานข้าวเที่ยงกับพวกท่านพี่นะมาด้วยกันสิเอสเอล่าเธอก็พักได้แล้วล่ะไปกินข้าวเที่ยงกันสิรับทราบค่ะลิโนคิสเธอเองก็ด้วยสิเดี๋ยวฉันจะตอบรับคำชวนนะเพราะไปรบกวนเรื่องการถ่ายทำก็เลยปฏิเสธลำบากด้วยฉันไปก่อนนะจดหมายแฟนคลับน่ากลัวจังขนาดเดียวกันนักคาเฟ่แห่งหนึ่งท่านเนี่ยเป็นคนแบบไหนหรอคะแบบไหนนี่คือในความหมายไหนคะฉันเป็นผู้ศึกษาวิชาการต่อสู้ที่เรียกว่าวิถีทลายสวรรค์และเป็นผู้ฝึกสอนให้กับท่านเลวเดียเรสซึ่งเป็นบุตรีคนสุดท้องของท่านเดริมิบุตรีคนที่3ของตระกูลซิลเวอร์ดังนั้นจึงสัมผัสได้ค่ะท่านเนียแข็งแกร่งสินะคะในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยด้วยคุณเป็นผู้สอนเหรอก็ไม่เชิงนะคะอันที่จริงเรานี่แหละที่เป็นศิษย์ดิฉันเองก็ติดใจเรื่องของท่านเดริเรสเหมือนกันค่ะรู้สึกจะมองคุณหนูเป็นศัตรูด้วยนั่นสินะคะตัวอย่างเช่นฉันน่ารักกว่าหรือไม่ก็ฉันทำได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ฮะคุณหนูเป็นคนพูดแต่ไม่ใช่ว่าฉันพูดเองนะคะแต่ว่าฉันเองก็เห็นด้วยอยู่นะฮะคุณหนูของฉันน่ารักกว่ายายหัวแดงและมารยาทนั่นร้อยเท่าเหอะในความคิดของคุณก็คงใช่นะคะแต่แค่ในความคิดของคุณน่ะแต่คนภายนอกจะมองยังไงกันจะบอกว่าสุนัขจรจัดที่แหกปากขู่คนที่เพิ่งเคยเจอกันน่ารักอย่างนั้นเหรอคนภายนอกในความคิดของคุณนี่แปลกอยู่นะเพิ่งจะ6ขวบแต่ทำตัวสงบเสงี่ยมแบบนั้นต่างหากที่น่าขนลุกอย่างกับคนแก่เลยนะคะเด็กคนนั้นเป็นเด็กจริงๆหรือเปล่านะอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับขอพระคุณมากครับตามมาทำไมคะพอร้านอาหารที่คุณหนูมาทานอยู่ทางนี้ไงล่ะสักวันแกจะต้องโดนความน่ารักของคุณหนูกระแทกเข้าเต็มเบ้าหน้าแน่เอาล่ะ
ไปกันเลยดีกว่าบัดนี้สู่ชีวิตในรั้วโรงเรียน